วัสดีค่ะตอนนี้นะคะหลีอยู่ที่งาน Digital Thailand Big Bang 2018ค่ะแล้วก็อยู่ที่หน้าบูธ Lifetime Technology นะคะและทางเทคโนโลยีนะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยเหลือทางด้านธุรกิจค่ะ Tech Chatbot 3D Chatbot นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขานะคะที่มาเปิดตัวในงานนี้นะคะก็จะเป็น Pin Application ค่ะPin application นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถช่วยควบคุมสมาร์ทโฮมได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีสมาร์ทโฮมเนี่ยก็สามารถคุยเล่นกับพินได้ค่ะพินเปิดเพลงได้แล้วก็ทำอะไรเพื่อความบันเทิงได้นะคะอ่านข่าวก็ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกของบูธเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างจุดแรกนะคะเราก็จะเจอกับน้องปาทูค่ะปาทูค่ะตรงจุดนี้เนี่ยก็คือถ้าเวลาลูกค้ามาถามเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถามเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับว่าแอปพลิเคชันพินคืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะน้องพินก็สามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปนะคะกับเราโดยที่เราจะสอดคล้องกับเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราใช้แอดมินใช้คนมันก็ล่าช้าทำให้เสียเวลาแต่ถ้าใช้เจ้าพินคุยแล้วป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ของเราทำให้เจ้าพินตอบของเราได้สะดวกง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งในส่วนของพินตัวที่ปาทูพูดถึงนะคะก็จะเป็นพินแมเนเจอร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบูธกันเลยค่ะพินแมเนเจอร์นะคะก็จะเป็นนะคะระบบที่ช่วยนะคะดูแลในเรื่องของการตอบคำถามนะคะบริหารจัดการในเรื่องของเทคแชทบอทนะคะที่ตอบคำถามลูกค้านะคะได้อย่างทันใจค่ะเทคแชทบอทนะคะของไลฟ์ไทม์เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเป็นอยู่5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นเทคแชทบอทนะคะที่บอกว่าดูแลในเรื่องของ call center นะคะบริการตอบคำถามให้กับลูกค้านะคะอย่างสุภาพตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องการตอบคำถามในแนวสุขภาพนะคะและก็ยานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของนะคะการตอบคำถามนะคะในเรื่องของ financial นะคะซึ่งสามารถช่วยเหลือลูกค้านะคะในการแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินได้แล้วก็มีส่วนของเกมนะคะลูกค้ากลุ่มที่เป็นเกมออนไลน์ถ้าสมมติลูกค้าต้องการความบันเทิงหรือว่าต้องการพูดคุยนะคะกับแอดมินนะคะเพื่อแบบว่าคุยเล่นอะไรเงี้ยตัวเทคแชทบอทของเราค่ะก็มีอารมณ์ขันคุยเล่นได้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของร้านค้าออนไลน์หรือว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะที่ต้องการตอบคำถามนะคะแบบเร่งด่วนลูกค้าอยากได้ของนะคะระบุสเปคของมาถามมาปุ๊บนะคะเทคแชทบอทก็จะตอบให้นะคะรวมไปถึงช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมในกรณีที่เทคแชทบอทเนี่ยเกินความสามารถไม่สามารถช่วยเหลือได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการใช้เทคแชทบอทซึ่งเทคแชทบอทนะคะสามารถมาอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะมีจอให้ดูนะคะว่าเทคแชทบอทเนี่ยสามารถไปอยู่นะคะหน้าเว็บไซต์ได้หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของ LINE แอดนะคะที่แบบกำลังเป็นที่นิยมนะคะเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะจุดต่อมานะคะก็จะเป็นจุดของสมาร์ทโฮมนะคะซึ่งสมาร์ทโฮมนะคะมันเกี่ยวกับพินได้ยังไงก็คือพินนะคะตัวที่เป็นพินแอสซิสแตนต์เนี่ยสามารถช่วยควบคุมนะคะอุปกรณ์ในบ้านที่เป็นสมาร์ทโฮมได้นะคะค่ะบนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์คือไลฟ์ทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะคะพินแอสซิสแตนต์ที่แบบว่าควบคุมอุปกรณ์ในบ้านผ่านระบบสมาร์ทโฮมนี่แหละแต่ว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งวันนี้พาร์ทเนอร์เขาก็นำอุปกรณ์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นไซเรนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสโมกเซนเซอร์นะคะมัลติเซนเซอร์หรือว่ารางม่านอัตโนมัติไมโครมอเตอร์อะไรเงี้ยก็บอกว่ามาเอามาเป็นตัวอย่างให้แบบว่าคนที่อยากจะเข้าใจว่าสมาร์ทโฮมคืออะไรใช้งานอะไรได้บ้างได้พอเห็นภาพนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกนะคะที่เป็นห้องรับแขกอัจฉริยะพัดลมนะคะที่อยู่ทางด้านนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถสั่งการผ่านพินแอสซิสแตนต์นะคะเพื่อทำให้เปิดปิดพัดลมได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถสั่งการได้ค่ะแล้วก็รวมถึงโคมไฟนะคะทั้ง2ตัวด้วยซึ่งของที่นี่เนี่ยเขาดีไซน์นะคะของงานนี้เนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์นะคะที่รับสัญญาณ Z-Wave กับ Zigbee นะคะสัญญาณ Z-Wave ทำไมไม่ใช้ Wi-Fi นะคะเขาบอกว่า Z-Wave เนี่ยมันแบบมีความ Security มากกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็ประหยัดไฟกว่านะคะซึ่งถ้าสมมติอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองสอบถามทีมงานดูแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นร้านค้านะคะ Lifetime Store ค่ะLifetime Store นะคะก็มีสาขาจริงอยู่ที่ตึก Cosmo Office Park ชั้น1นะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อของออนไลน์ก็สามารถซื้อได้นะคะผ่าน Lifetime Store บนเว็บไซต์นะคะร้านนี้นะคะขายสินค้าเพื่อความบันเทิงนะคะในแนวเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นไฮเทคนะคะมีหลายอย่างมากเลยอย่างตัวนี้ First Order Stormtrooper ค่ะตัวนี้นี่บางคนอยากได้เนาะสาวบุ๊ค Star Wars นะอยากเป็นเจ้านายอยากเป็นคอมมานเดอร์นะคะหรือว่าจะเป็นดาบนะคะที่มาพร้อมกับแว่น AR นะคะ Jedi Challenge เนาะแล้วก็ BB-8แล้วก็มีพวก Slim Tracker นะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพและความพิเศษของร้าน Lifetime Store เนี่ยคือเขารับชำระเงินนะคะด้วยเงินสดนะสกุลเงินบาทไทยเนี่ยแหละแล้วก็
รับนะคะชำระเงินนะคะเป็นเงินสกุลดิจิตอลไลท์ทำในเทคโนโลยีนะคะเขามีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะก็คือธุรกิจร้านกาแฟนะคะแต่ว่าเป็นร้านกาแฟไฮเทคค่ะอย่างตรงนี้นะคะลูกค้าก็มีแว่นนะคะโคโลเลนนะคะที่บอกว่าสามารถให้ความบันเทิงได้นะคะโดยการเล่นเกมนะคะรวมไปถึงนะคะใช้แว่นโคโลเลนเนี่ยค่ะสำหรับการดูเมนูนะคะว่าในร้านมีเมนูอะไรบ้างรวมไปถึงการสั่งนะคะเมนูแต่ละอย่างนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องต่อคิวนานแล้วก็ระหว่างที่อยู่ในร้านเนี่ยก็สามารถมีอะไรเล่นด้วยนะคะในส่วนของตัวกาแฟนะคะของ Light Time Coffee เนี่ยนะคะเขาใช้เป็นเมล็ดกาแฟนะคะที่คัดสรรอย่างดีนะคะใช้คนนะคะคัดนะคะคัดทุกเม็ดนะคะให้ได้คุณภาพให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็เมล็ดกาแฟดีด้วยนะคะเป็นเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ตัวกาแฟค่ะเป็นกาแฟที่ปลูกนะคะจากแหล่งปลูกที่จังหวัดเชียงรายนะคะภาคเหนือของไทยเขาใช้วิธีการคั่วนะคะที่คั่วแล้วเนี่ยสกัดตัวนิโคตินออกเหลือเพียงแค่คาเฟอีนนะคะอารมณ์เวลาเราทานเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากาแฟเข้มแต่นุ่มนวลกินแล้วใจไม่สั่นนะคะแล้วใครที่บอกว่ากลัวว่ากินกาแฟแล้วจะนอนไม่หลับเด็กทานกาแฟร้านนี้แล้วเนี่ยนอนหลับแน่นอนค่ะในส่วนของตัวกาแฟนะคะชื่อของเมนูกาแฟนะคะเขาจะเป็นชื่อของเมนูที่ไฮเทคค่ะเพราะว่าร้านนี้สาขาจริงเนี่ยเขาจะอยู่ในทีม Galaxy Sci-Fi ตัวสาขาจริงเนี่ยอยู่ที่คอนมอฟิตปาร์คชั้น1นะคะอย่างชื่อกาแฟนะคะทีม Galaxy Sci-Fi ยังไงนะคะเอสเพรสโซ่คือ Dark Energy ตัวอเมริกาโน่ก็คือ Black Cold คาปูชิโน่เป็น Saturn อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะร้านนี้นี่นะคะเขาก็มีกาแฟนะคะทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะคะได้แก่นะคะ Dark Coffee นะคะ Full City ก็คือเข้มลองลงมาอ่อนกว่าหน่อยนึงนะคะแล้วก็ Medium Coffee นะคะแล้วก็ Light นะคะอ่อนกลางเข้ม Full City อะไรแนวๆนี้นะคะแล้วร้านนี้เนี่ยยังเปิดรับสมัครแฟรนไชส์ด้วยนะคะใครที่มีเงินนะคะสกุลดิจิตอลนะยูนิตกับตัว Bitcoin นะคะสามารถมาจ่ายค่ากาแฟที่นี่ได้นะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยทราบมาว่าเป็นร้านที่แบบว่าคนที่เขาแบบชอบลงทุนนะคะในหน่วยของเงินคริปโตเนี่ยเข้ามาพบปะสังสรรค์กันในวันหยุดด้วยนะคะถ้ายังไงนะคะหลีก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะจบการทัวร์บุญไลฟ์ไทม์เทคโนโลยีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย